ัวยิ่งใหญ่สยามเซ็นเตอร์โฉมใหม่กระหน่ำโปรโมชั่นสุดอลังการเอาใจคนรักสยามสวัสดีค่ะดิฉันขวัญจิราดลบรรยาเลิศค่ะคุณกำลังชม i society ค่ะเขามีการปรับรูปโฉมใหม่นะคะโดยมีการปรับพื้นที่ภายในเนี่ยให้เป็นแพลตฟอร์มของงานศิลปะแฟชั่นเทคโนโลยีนะคะรวมไปถึงไลฟ์สไตล์ด้วยค่ะซึ่งน่าสนใจมากๆยังไงเนี่ยตามขวัญเข้ามาข้างในกันดีกว่าค่ะจัดสยามที่วัดจำกัดฉลองการเปิดสยามเซ็นเตอร์โดยทุ่มงบกว่า200ล้านบาทเพื่อจัดงานแกรนด์โอเพนนิ่งและสร้างความมหัศจรรย์ใจให้แก่ทุกคนที่มาช้อปปิ้งในรูปแบบแอบสลูทสยามซึ่งสินค้าและบริการของร้านค้าจะเป็นแบบเอ็กซ์คลูซีฟ 20% ของสินค้าจะเป็นการออกแบบและจัดจำหน่ายเฉพาะที่สยามเซ็นเตอร์ส่วนแบรนด์ต่างประเทศก็จะนำสินค้าคอลเลกชันใหม่มาลงที่สยามเซ็นเตอร์ก่อนสาขาอื่นๆ2สัปดาห์เลยค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นผลงานส่วนหนึ่งของอาร์ติสต์นะคะที่เขานำมาจัดแสดงโชว์บริเวณชั้น1ของสยามเซ็นเตอร์ค่ะฝันว่าเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะชั้น1ของสยามเซ็นเตอร์ได้จัดเป็นพื้นที่ไอเดียอเวนิวที่เปิดโอกาสให้เหล่าศิลปินชั้นแนวหน้าหรือคนรุ่นใหม่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแสดงผลงานซึ่งถ่ายทอดไอเดียจินตนาการและฝีมือแบบไร้ขีดจำกัดเลยค่ะจะเป็นพื้นที่ของอินเตอร์แบรนด์เสื้อผ้าและอิสเซสซอรี่ทั้งกลุ่มแฟชั่นและกลุ่มคอสเมติกที่ตกแต่งร้านในลุคโทนสีขาวดำสร้างสรรค์ด้วยรูปแบบทรงแปลกตาค่ะส่วนชั้น3จะเป็นศูนย์รวมแบรนด์ดีไซเนอร์ไทยชั้นนำที่ต่างเนรมิตร้านใหม่ทั้งหมดนำเสนอความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวตกแต่งเป็นแนวออร์แกนิกลุคค่ะI'm clapping high, but there ain't no net. You like to see me. และชั้นสุดท้ายชั้น4 Food Factory แหล่งแฮงเอาท์สุดฮิปใจกลางเมืองด้วยภัตตาคารร้านอาหารนานาชาติท่ามกลางบรรยากาศแนวอินดัสเทรียลลุคโดยให้บริการถึงเที่ยงคืนเลยค่ะ Tired of hypocrites twisted like licorice I'm crushing them in my fist hushing their ignorance You had your chance now it's mineเชิญชวนให้คนเนี่ยมางานวันที่11มกราคมนี้หน่อยค่ะสยามเซ็นเตอร์นะคะเราปิดปรับปรุงไปเพียง5เดือนนะคะแต่กลับมาครั้งนี้คือแปลงร่างทั้งตึกนะคะเราจะเปิดจะเป็นทางการวันที่11นะคะวันศุกร์ที่11มกราคมนี้เวลา 18:30 ค่ะมาครั้งนี้เนี่ยเราสร้างปรากฏการณ์ยิ่งใหญ่ระดับโลกนะคะซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนว่ามีดาราฮอลลีวูดเนี่ยบินมาร่วมงานนะคะกับงานใดที่กรุงเทพแต่ยิ่งไปกว่านั้นนะคะยอดนิยมดาราไทยก็มาปะทะกับดาราฮอลลีวูดด้วยนะคะมีตั้งแต่คุณณเดชน์คุณยาย่านะคะและอื่นๆอีกมากมายกว่า20ท่านทีเดียวค่ะเนื่องในโอกาสครบรอบ40ปีด้วยนะคะเราก็คืนกำไรให้กับลูกค้าค่ะ 1,000 ท่านแรกนะคะที่มาลงทะเบียนนะคะยืนรอเข้าสยามเซ็นเตอร์ที่ประตูกลางด้านถนนพระราม1เนี่ยเรามีบัตรกำนัน 1,000 บาทให้มาช้อปปิ้งกันได้อย่างจุใจเลย 1,000 ท่านแรกเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากจะมาต่อคิวนะคะเรียนเชิญมาต่อคิวได้ตั้งแต่เช้าวันที่11มกราคมเลยค่ะแต่ประตูจะเปิด 18:30 นะคะแล้วเราจะมีปาร์ตี้กันไปทั้งคืนเลยค่ะคือถ้าลูกค้าไม่กลับเราไม่ปิดศูนย์ค่ะส่วนหนึ่งนะคะที่ขวัญแอบไปช้อปปิ้งมาค่ะถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะแอบมาช้อปปิ้งแบบขวัญให้เต็มอิ่มนะคะก็มากันได้ค่ะตั้งแต่วันที่11มกราคมนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะคลิกคลิปเข้ามาชมกันเยอะนะคะรายการ i Society ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปพบกับข่าวสารความเคลื่อนไหวแบบนี้ตลอดเวลานะคะวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมค่ะขวัญต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการชมรายการ ISO City ตอนอื่นๆสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ ibizchannel.com และร่วมกิจกรรมเพื่อลุ้นรับของรางวัลกับเรานะคะได้ที่ facebook.com/isocity3d ค่ะ